เราว่าจุดที่เสเปาใช่เสเปากับพลตรีวลิตหรือว่าผู้การที่โดนยิงทุกท่านเนี่ยอยู่ที่ถนนตะนาวเต็นท์เนี่ยอยู่บริเวณโรงเรียนสตรีวิทย์เขาเห็นคนขึ้นไปบนพานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ล็อกเป้ายิงลงมาเนี่ยนี่จุดเกิดเหตุค่ะตรงนี้จุดเกิดเหตุคุณยุทธยงผ่านไปวันก่อนไม่รู้แอบผ่านไปได้ยังไงเจอดิฉันบอกว่าน้ำตาจะไหลเลยอันเห็นแล้วเศร้าใจมากกับผ่านที่เอาผ้าแดงไปคลุมเอาไว้ไปคลุมเอาไว้ที่อ่านไปทั้งหมดเมื่อกี้นี้ต้องการที่ให้กำลังใจทหารค่ะไม่ได้ต้องการที่จะไปเสียดแทงใจพลเอกอนุพงศ์หรือใครทั้งนั้นนะค่ะเพราะว่าเราก็ข้ามผ่านท่านไปแล้วล่ะก็ช่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์พิภพธงชัยบอกแล้วว่ากองทุนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บของพันธมิตรเนี่ยท่านโอนเข้ามาได้แล้วก็เขาก็จะตัดบัญชีกันตั้งแต่วันนี้นะคะไปช่วยผู้ที่พี่น้องทหารที่ได้รับบาดเจ็บแล้วที่ฉันก็ทราบมาว่าก็มีอีกบัญชีหนึ่งของหมอตุลของทีมหมอตุลสิทธิสมวงนะคะคือหมอตุลเนี่ยต้องไปเปิดบัญชีนี้เพราะว่ามีคนเอาเงินใส่มือเยอะมาก ให้ไปช่วยทหารปรากฏมีเงินอยู่ในมือหมอตุล 7-8 หมื่นก็เลยเชิญให้ทหารล่าสุดนี้ได้เป็นล้านแล้วนะคะเชิญให้แบงก์กรุงเทพมาเปิดแบงก์กรุงเทพไม่กล้าเดี๋ยวเป็นเป้าอีกสุดท้ายเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะธนาคารออมทรัพย์ไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยนะคะชื่อบัญชีที่ดูแลโดยคุณหมอตุลสิทธิสมวงศ์เนี่ยชื่อว่าชื่อจำง่ายๆเลยค่ะกองทุนช่วยทหารบาดเจ็บ10เมษายน53กองทุนช่วยทหารบาดเจ็บ10เมษายน53เลขที่บัญชี045ขีด5ค่ะขีด37870ขีด37870ขีด7อีกสักรอบหนึ่งนะคะ045ขีด5ขีด37870แล้วก็ขีด7ค่ะค่ะค่ะเป็นเงินที่ได้คุยกับพี่ที่เขาดูแลนะคะก็จะใช้วิธีการคือจะมอบเป็นเงินสดเลยเพราะว่าดีค่ะเขาต้องใช้ญาติพี่น้องลูกเมียที่มานั่งกันอยู่ข้างๆนี่นะคะต้องไปปลอบใจต้องกินต้องใช้ทุกวันต้องไปปลอบใจครอบครัวของทหารที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงคุณรุ่งราวัลศรีปฏิมากูลเป็นดาราเป็นนางเอกตอนที่ฉันเด็กๆเลยก็เข้าสายมากับรายการคุณยุทธยงอะค่ะก็ร้องไห้เหมือนกันอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแค่อยากจะบอกว่ามาเหอะมาดูมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจถึงจะไม่ได้บริจาคอะไรไปคุยไปนั่งคุยค่ะเหมือนตอนที่พันธมิตรเราโดนแล้วก็มีพันธมิตรหลายๆคนเนี่ยไปให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเห็นภาพนั้นนะคะแล้ววันนี้ที่เราอยู่กันมาได้หลังจากวันที่10มาแล้วมีคนตายขนาดนี้แต่ที่อยู่กันได้ก็เพราะว่าความจริงมันยืนยันว่าคนที่ฆ่าไม่ว่าจะทหารหรือประชาชนเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นใครกันแน่แล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ทหารนะคะความจริงมันยืนยันแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าโลกออนไลน์ทำให้เห็นอีกด้านหนึ่งอย่างมากอยากให้ดูภาพนี้ก่อนที่จะพักนะคะเป็นภาพของกลุ่มเสื้อแดงที่พยายามที่จะไปเอาศพไปแย่งศพของผู้เสียชีวิตออกมาจากโรงพยาบาลวชิระใช่ค่ะในคืนวันที่เกิดเหตุนั่นแหละล่าสุดเลยพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเขาทยอยพาคนเจ็บไปตามโรงพยาบาลต่างๆหลังจากที่ไปแย่งมาได้แล้วเนี่ยนะคะเราต้องรอโหลดก่อนสักครู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวอยากจะให้มาดูรูปภาพนี้กันเป็นภาพที่เป็นภาพที่สะเทือนใจมากมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากสำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นไปดูการระเบิดปะทุอารมณ์ของหมอของพยาบาลที่เห็นพวกนี้พยายามจะมายื้อเอาศพไปหากินต่อจะเข้ามาว่าเขาแสดงออกยังไงพักกันสักครู่ก่อนค่ะอีกภาพหนึ่งที่ใช้ความรุนแรงแม้กระทั่งในโรงพยาบาลกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยคือศพเนี่ยมันเป็นหลักฐานของการใช้ความรุนแรงไงเขาคิดว่าจะเอาศพเนี่ยไปหากินว่ารัฐบาลใช้ความรุนแรงแล้วรัฐบาลจะต้องเสียหลักคุณอภิสิทธิ์ต้องออกนอกประเทศดูนะคะกว่าที่เขาจะเอาอุปกรณ์ในการทำมาหากินเขาคือศพเนี่ยออกมาหากินได้เขาบุกไปที่โรงพยาบาลวชิระใช่ไหมคะที่วชิระค่ะในคืนนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเป็นคลิปคนที่ถ่ายเนี่ยเป็นคุณหมอคุณหมอเนี่ยเอามาถ่ายก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการส่งต่อๆไปเรื่อยๆมีการไปจ้ำมาเรื่อยๆค่ะคุณชลิพรดูเลยค่ะว่าอารมณ์ที่โรงพยาบาลวันนั้นเป็นอย่างไรค่ะไปไป
ออกไปมันไม่น่าเป็นเสียงที่ใช้ไล่คนอะมันเป็นเสียงเขาไม่ได้ดูถูกว่าพวกคุณเป็นหมูเป็นหมาใช่แต่มันเป็นเสียงความเจ็บแค้นได้ยินไหมคะที่พยาบาลพูดว่าทำไมเขาต้องทำถึงขนาดนั้นที่นี่มันโรงพยาบาลพูดไปก็น้ำตาไหลที่คิดว่าเป็นเสียงคนที่ร้องไห้พยาบาลใช่คือจะมีคนที่กันคือจะมีแนวหลังเนี่ยถ้าเกิดเห็นกันชัดเนี่ยจะมีพยาบาลภาพเต็มอีกทีนึงจะบรรยายให้ฟังมีพยาบาลคือนี่เป็นห้องที่เก็บศพพวกนั้นเนี่ยพากันบุกเข้ามาในห้องที่เก็บศพเขาปิดประตูมันก็ดันเข้ามาเขาเอาฉากมากั้นมันก็ดันฉากคนที่ถ่ายเป็นหมอเป็นหมอค่ะเป็นหมอถ่ายมาเขามีกล้องเขามีกล้องปล่อยเสียงคลอด้วยนะคะคือไล่ออกไปอ่ะแล้วเจ็บใจคือดิฉันว่าเจ็บใจตรงที่ว่าเฮ้ยคุณทำเขาขนาดนี้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พวกคุณที่ไปชุมนุมแต่ว่าคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับพวกคุณน่ะทำคนเจ็บขนาดนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทหารที่แบบเขามีอาวุธเขาจะตอบโต้ได้เขาก็ไม่ทำอย่างเงี้ยยังจะมาทำแบบนี้กับเขาอีกแบบเนี้ยคือมันต้องมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่การพยาบาลข้างหลังถ้าจะเห็นนะคะคือเขาคงทนไม่ไหวจริงอ่ะคือต้องการมาก่อนแล้วบอกให้ใจเย็นไม่งั้นเนี่ยมันจะเขากลัวจะมีการปะทะกันทั้งสองฝ่ายค่ะแล้ววันนั้นคุณการจอมินตาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนคุณการเป็นหมออยู่ฉันจำโรงพยาบาลไม่ได้แล้วบอกว่ายาชาหมดแล้วตอนชลิพรเหลือยาชาแค่ขวดเดียวอ่ะเพราะมันคนเจ็บเยอะจริงๆอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ออกไปก่อนนี่มันโรงพยาบาลนะทำไมเขาจะต้องทำกันขนาดนี้ด้วยค่ะนี่คือเสียงที่เราได้ยินเพราะฉะนั้นภาพพวกนี้มันออกไปแล้วเป็นภาพจากคนที่มีเครดิตในสังคมอะค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนด้วยคือเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่ดีๆพวกนี้เนี่ยไปบุกถึงโรงพยาบาลคือทั้งขาดจริยธรรมไม่ให้เกียรติคนตายเอาประโยชน์ส่วนตัวทางการเมืองค่ะมันครบถ้วนทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยวันนี้ที่คนชุมนุมของเขาเนี่ยลดลงทั้งๆที่มีเงื่อนไขว่าคนตายค่ะลดลง